สาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวหวนคืนมุนเสื้อกองกำลังห่วมสัมพันธ์สู่หกผสมลาวเวียดที่เขตบ้านโพนแห่เมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์เนื่องในโอกาสวันหนักหบวีรชนเวียดนามครบรอบ74ปีแต่วันที่27กรกฎาคม1947ถึง27กรกฎาคม2021เพื่อระลึกถึงสายพัวพันกองกำลังห่วมสัมพันธ์สู่หบลาวเวียดนามและวันหนักหบวีรชนเวียดนามครบรอบ74ปีศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวห่วมกับคณะบริหารงานสาวหนุ่มกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เข้าห่วมวางพวงมาลาที่หอระลึกกองกำลังห่วมสัมพันธ์สู่หบลาวเวียดที่เขตบ้านพลแห่เมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งได้ฮวนคืนน้ำใจปฏิวัติและความองอาจกล้าหาญของกองพัน83ในการต่อสู้กู้ชาติย่านเอาเอกราชอิสรภาพจากการยึดครองของพวกล้ำขึ้นแบบเก่าพันตีกิ่งคำสุวรรณทองประธานสหพันธ์นักหบเก่าเมืองทุลคมแขวงเวียงจันทน์ให้ฮู้ว่าก่อนหน้านี้ในวันที่2มังกรปี1946กองกำลังสู่หบผสมลาวเวียดได้พร้อมกันบุกโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูอยู่เขตบ้านเกินเมืองทุลคมในนั้นบ้านพลแฮแมนที่ตั้งหนึ่งที่เข้มแข็งกว่ามูของพวกลาวมังขืนฝรั่งการดับศูนย์ที่ตั้งของศัตรูอยู่เขตบ้านเกินแมนไซสนาหนึ่งที่มีความหมายอันใหญ่หลวงของกองกำลังห่วมสัมพันธ์สู่หบผสมลาวเวียดถือเป็นสิ่งยืนยันถึงสายพัวพันห่วมมือระหว่างสองชาติในระยะทำอิฐของขบวนการปฏิวัติปลดปล่อยชาติและในบ้านหบหักษาตัวเมืองเวียงจันทน์อยู่สถานที่แห่งนี้กองกำลังห่วมสัมพันธ์สู่หบลาวเวียดนามได้เสียชีวิต28สหายในนั่นทหารลาวอิสระ2สหายทหารปลดปล่อยเวียดเกี่ยว26สหายบ้านหบดังกล่าวได้มี15สหายถูกคัดเลือกให้เป็นนักหบวีรชนท่านเหงวนฟุกซิงหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมเวียดนามประจำลาวให้ฮู้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบส่วนศึกษาอบรมไว้หนุ่มของสองชาติเห็นได้ถึงความสามัคคีอันยิ่งใหญ่สายพัวพันแบบพิเศษระหว่างสองชาติในภารกิจปลดปล่อยชาติในสมัยก่อนก็คือการสร้างสาและพัฒนาประเทศของสองชาติลาวเวียดนาม